รยากาศอันเงียบสงบของชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของมัสยิดอันกุบรอที่พวกเราชาวมอรับสันติชนจะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆมาบอกเล่าเรื่องราวของศาสนาให้เด็กๆได้รับความรู้และมีความสนุกสนานควบคู่กันไปในทริปนี้เราเริ่มต้นกันที่ชุมชนบ้านเท้าเยม่อมบริเวณแหลมงอบเป็นชุมชนมุสลิมถัดออกไปจากชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวซึ่งเป็นที่พักของพวกเราเราเริ่มแพ็คถุงของขวัญสำหรับเด็กๆซึ่งมีทั้งนมและขนมชนิดต่างๆน่าจะทำให้เด็กๆดีใจไม่มากก็น้อยในวันทำกิจกรรมพวกเราทีมงานตื่นเต้นกันมากน่าจะไม่น้อยไปกว่าเด็กๆเราเริ่มต้นกิจกรรมด้วยกับข้อคิดดีๆจากอาจารย์บรรจงบินกาซันเรื่องเล่าต่างๆจากทีมงานและมีการถามตอบปัญหาศาสนาชิงรางวัลกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบง่ายเป็นกันเองหน้าตาที่น่ารักและแววตาอันสดใสของเด็กๆแสดงถึงความบริสุทธิ์ในหัวใจซึ่งแตกต่างไปจากเราที่เป็นผู้ใหญ่มีความผิดพลาดมีความดื้อรั้นมีข้อแก้ตัวมากมายในการประคับประคองชีวิตของเราให้อยู่ในหลักการอิสลามกิจกรรมในวันนี้นอกจากเราจะได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แล้วเรายังได้เป็นผู้รับเช่นเดียวกันเราได้รับประสบการณ์ในการทำงานศาสนาได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆในการเผยแพร่อิสลามได้รับความสุขที่เกิดจากรอยยิ้มของเด็กๆทุกคนและหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะทำให้เด็กๆ เหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นไปจะเป็นกำลังสำคัญในการทำงานรับใช้ศาสนาของพระองค์